สวัสดีครับผมปราชญ์เรืองศรีสวัสดีครับผมพันธวิทย์อัศวเดชเมธากุลคุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music กว่าจะมาเป็น Pocket Opera เป็นอย่างไรบ้างรับฟังได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรบทเพลงแรกในวันนี้ขออนุญาตไม่พูดเองเนื่องจากว่าเป็นภาษาอิตาเลียนให้แขกรับเชิญเป็นคนอธิบายดีกว่าเพลงอะไรคะฟินาเล่จากแอค2ของเรื่องลาโบเอมครับผมโอเปร่าใช่ครับเอ้ยแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่หลายๆคนอาจจะเคยฟังเนาะถูกต้องครับเพราะว่าเราได้ทำแบบฉบับย่อก็คือ Pocket Opera ครับผมย่อลงมาให้เล็กลงใช่แล้วย่อในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแคสนักร้องที่เราพยายามที่จะทำให้มันดูมีขนาดย่อมขึ้นแล้วก็ Orchestration ที่เราเอามา Arrange ใหม่โดยอาจารย์มรกตชชูงามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันใช่เนาะต้อนรับการมาเยือนรายการของ2ท่านวันนี้มา2คนเลยนะคะใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทีละคนอ่ะอาจารย์แคมเคยมาแล้วใช่ครับแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงชื่ออะไรยังไงกันครับผมแคมพันธวิทย์อัศวเดชเมธากุลนะครับผมตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาครับแล้วก็แกมแนะนำตัวได้เลยครับผมแกมครับปราชญ์เรืองศรีครับเป็นนักเรียนของอาจารย์แคมครับวันนี้มาทั้งคุณครูทั้งนักเรียนเลยอาจารย์แคมเคยมาคุยกันในรายการเมื่อไหร่ EP มาแล้วตอนนี้ผ่านไปประมาณ100กว่า EP แล้วตอนนั้นจันแคมมา EP ที่149เนาะมาพูดในเรื่องของสรีระร่างกายและการร้องเพลงเผื่อใครอยากรู้จักอาจารย์แคมมากขึ้นต้องย้อนกลับไปฟังตอนนั้นเนาะแล้วก็แน่นอนเรื่องของสรีระเจ๋งมากตอนนั้นสนุกมากเยี่ยมร่างกายคนเรามันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอจริงๆแล้วไอ้ตอนนั้นอะที่ผมทำรีเสิร์ชของผมไว้ใช่ไหมถูกนำไปขยายเป็นวิทยานิพนธ์ปอเอกอยู่ตอนนี้จริงเหรอใช่รอติดตามเพิ่มเติมนะจ๊ะเยี่ยมครับค่ะอ่ะงั้นวันนี้ขออนุญาตให้แก๊ปเล่าเรื่องตัวเองนิดนึงละกันว่าสั้นๆอ่ะเริ่มเรียนดนตรีตอนไหนเริ่มเรียนร้องเพลงตั้งแต่ตอนมัธยมแล้วครับผมอาจจะช้านิดนึงสำหรับหลายๆคนแต่ว่าจริงๆตั้งแต่มัธยมก็เริ่มเล่นดนตรีแล้วก็มีปอทำโบนครับกับวงดุริยางค์ของโรงเรียนเนาะแล้วก็เรียนร้องเพลงครับผมตั้งแต่ม.1เลยแต่ไม่อยากเป็นนักทอมโบนหรอจริงๆสมัครเข้าไปในวงดุริยางค์เนี่ยต้องการเป็นนักร้องของวงโรงเรียนใช่แต่ทีนี้เขาบอกว่าพอดีทอมโบนขาดพอดีก็เลยได้เล่นด้วยก็เลยรู้สึกว่าได้ทักษะการอ่านโน้ตอะไรเงี้ยจากการเล่นทอมโบนครับเรื่องลมเรื่องอะไรด้วยเนาะเครื่องบลาสน่าจะใช้ลมเยอะประมาณนั้นแล้วไปไงมาไงทำไมสุดท้ายมาเรียนเอกร้องเพลงที่สถาบันเนาะก็จริงๆทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากหมายถึงว่าพอแอดมิชชั่นตอนแรกรอบแรกไม่ผ่าน2ทียินไป2ทีแล้วก็อีกรอบนึงปุ๊บผ่านเลยแบบค่อนข้างเร็วเลยในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนในการเตรียมตัวเข้าแล้วก็มาเรียนที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาใช่ครับเสียงต่ำมากเลยอะร้องเทนเนอร์ครับก็คือแบบฮะเสียงต่ำมากเลยครับต้องเช้าหรือเปล่าร้องเทนเนอร์ใช่ร้องเทนเนอร์ครับตอนนี้เรียนอยู่ปีอะไรแล้วเอ่ยกำลังขึ้นชั้นปีที่4ครับวันนี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะงงว่าทำไมมีทั้งคุณครูทั้งนักเรียนมาใช่ไหมก็วันนี้เราจะมาพูดถึง
การทำ Pocket Opera Pocket Opera คือจริงๆแล้วเนี่ยน้องแก๊ปเนี่ยเขาเป็นได้รับหน้าที่อะไรครับเป็นผู้ช่วยดีเรคเตอร์ครับผมของอาจารย์อีกทีนึงแล้วก็ทำเป็นอาร์ติสติกดีเรคเตอร์ด้วยก็คือดูแลเรื่องแบบว่าโปรดักชันอะไรเงี้ยก็จะแบ่งกับอาจารย์ค่ะคือจริงๆแล้วย้อนไปอย่างที่พี่มุกถามตอนแรกก็คือตอนที่เขาเข้ามาสอบเนี่ยเราเห็นแล้วตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์แล้วว่าเขาดูมีแววทางด้านการทำทางด้านโปรดักชันจากการเขาดูอยากทำตั้งแต่ตอนจะเข้าแล้วใช่ใช่คือเป็นคนที่มาสมัครเข้าเอกร้องที่แปลกมากเพราะว่าอยากผมอยากทำโปรดักชันผมไม่ได้อยากร้องนะผมอยากทำโปรดักชันผมอยากร้องด้วยแต่ผมอยากทำโปรดักชันด้วยเป็นเด็กกิจกรรมครับเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่มัธยมก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะทั้งทำงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็ชอบที่จะร้องเพลงด้วยเออแต่เราต้องการคนแบบนี้ทุกคนจะอยากอยู่บนเวทีแสงฉายไม่ได้ต้องมีคนที่อยากจะสร้างให้มันเริ่มเกิดขึ้นมาใช่คือจริงๆแล้วสถาบันเนี่ยอยากได้นักศึกษาที่มีทางของตัวเองแบบนี้เลยโอ้ไปถูกที่นะเพราะว่าสถาบันกัลยาณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบชอบจัดกิจกรรมแนวนี้อยู่ถูกต้องแล้วพอเข้ามาเขาก็เลยได้ค่อยๆรันงานในทางด้านโปรดักชันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาปี3ตอนปลายๆกับขึ้นปี4เนี่ยก็ให้เขาลองได้ทำงานเป็น Assistant Director ดูว่าการทำงานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเขาชอบจริงเปล่าถ้าเกิดว่าเขาชอบเนี่ยเขาจะค้นหาตัวเองแล้วก็ไปต่อทางด้านปอโททางด้านนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหก็ถือว่าได้ดูกันเร็วอยู่นะปี3เตรียมพร้อมแล้วใช่แล้วมันมายังไงคะอยู่ดีๆทำไมมาเกิดไอ้ Pocket Opera เรื่อง La Bohème ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากว่าทางผมแล้วก็เด็กเอกร้องทุกคนเนี่ยเราประชุมกันอยู่ทุกเทอมอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเปร่ากับสังคมไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำฉบับเต็มๆแล้วก็มีการเล่าเรื่องแบบที่ในยุโรปเขาทำกันเนี่ยเราอาจที่จะไม่สามารถทำให้มันเข้าถึงความเข้าใจของวัฒนธรรมเราได้อย่างดีสองคือเราไม่สามารถหาเงินในจำนวนมากๆมาผลิตโปรดักชันที่เต็มๆได้ฟูลโปรดักชันได้โอ้ฟูลโปรดักชันนี่มันต้องขนาดไหนลองพูดให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพนิดนึงจริงๆโดยส่วนใหญ่ครับโอเปร่าที่คนไทยคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเล่นในโรงละครที่ดูหรูหราหน่อยมีฟูลออเคสตรามีนักร้องทั้งนักร้องที่เป็นแคสหลักแล้วก็นักร้องที่เป็นคอรัสก็จะใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะมากๆจริงๆอย่างเช่นที่ตอนนี้พี่มุกกำลังอยู่ในโปรดักชันเหมือนกันใช่ไหมครับมาดามบัตเตอร์ฟลายของ RBSO เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแน่นอนคือคอรัสเนี่ยอย่างน้อย 20-30 คนละเป็นอย่างต่ำแคสที่เป็นตัวหลักอย่างน้อยๆ 3-4 คนออเคสตราที่กี่คนดีครับออเคสตราที่ย่อแล้วก็น่าจะมีประมาณสัก 5-60 คน 5-60 คนอันนี้เกือบ200คนแล้วยังไม่นับทีมงานเกือบ200คนแล้วฉากเสื้อผ้าโอ้โหมากมายครับหลายล้านแน่นอนหลายล้านแล้วค่าที่แสดงอีกโอ้โหครบคือดังนั้นเนี่ยในโปรเจกต์ของนักเรียนเนี่ยแทบไม่สามารถเป็นไปได้แต่ว่าเรายังอยากที่จะนำประสบการณ์นั้นเนี่ยมาสู่วัฒนธรรมเราแล้วก็อยากให้เด็กเนี่ยได้ลองทำงานจริงเราก็เลยคิดกันว่าเราควรที่จะทำให้โอเปร่าเนี่ยมันเข้าสู่วัฒนธรรมเราได้มากขึ้นแล้วก็ด้วยงบที่เป็นไปได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเริ่มที่จะคิดในการที่ย่ ตัวออเคสเตรชันก่อนเพื่อที่จะทำให้เข้าถึงง่ายขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นดูcomfortable มากขึ้นในการร้องด้วยเพราะว่าเด็กถ้าเกิดว่าเด็กปี 1-4 เนี่ยแล้วอยู่ดีต้องไปแข่งกับออเคสตรา 50-60 คนเนี่ยโอ้โหแทบเป็นไปไม่ได้เลยในการที่เขาจะร้องในระยะเวลา3ชั่วโมงแล้วก็ไม่ใช่เรียกว่าแข่งคือทำแค่ทำให้มีชีวิตอยู่รอดโอ้ขนาดนั้นเลยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วเก็บประสบการณ์แหละเนาะก่อนจะไปถึงตรงนั้นคราวนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราพอเราย่อมาเหลือเป็นวงเป็นโอควินเต็ดเนี่ยมันก็จะทำให้ค่อยๆเป็นจุดที่เริ่มต้นที่ดีมากขึ้นเป็นโอควินเต็ดคือมีเครื่องอะไรบ้างนะคะเครื่องอะไรบ้างครับแก๊ปมีจะเป็นเปียโนครับผมไวโอลิน2ตัวเวลา1แล้วก็เชลโล1ครับอันนี้คือใครเป็นคนแบบว่าคิดคะว่าอยากได้5เครื่องแบบนี้จริงๆแล้วผมเนี่ยปรึกษากับอาจารย์มรกตชัชชุงามว่ามันจะเป็นวงแบบไหนดีที่จะให้สีสันของวงดนตรีของปูชินี่ยังคงเป็นปูชินี่อยู่แล้วไม่ขาดอะไรไปมากมันก็เลยคิดว่าเครื่องสายเนี่ยสำคัญมากแล้วก็เราจะใช้เปียโนเข้ามาเสริมในด้านฮาร์โมนีเพื่อไม่ให้มันดูหวงเหวงมากจนเกินไปค่ะ
ก็ได้ออกมาเป็นเครื่อง5เครื่องนี้เป็นควินเต็ตแล้วก็นอกเหนือจากว่าเราย่อมาเพื่อให้นักเรียนร้องได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยเรายังคิดว่าเราสามารถย้ายโปรดักชันเนี้ยไปจัดในที่ต่างๆได้มากขึ้นคือแทนที่เราจะทุ่มเงินเยอะๆฟูลโปรดักชันไปจัด1ครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เงินที่น้อยกว่ามากๆแล้วเล่นในหลายๆที่ในประเทศไทยเพื่อที่จะค่อยๆทำให้วัฒนธรรมการดูโอเปร่าเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นก็คือแบบว่าเป็นเคลื่อนย้ายได้เคลื่อนย้ายได้ใช่ครับสมเป็นพ็อกเก็ตโอเปร่าจริงครับอืมดีแล้วทำไมต้องเป็นเรื่องลาโบเอมจริงๆลาโบเอมจริงๆเป็นโอเปร่าเรื่องที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมของนักประพันธ์ก็คือจาโคโมปูชินีครับผมถูกนำมาเล่นค่อนข้างบ่อยครั้งแบบบ่อยมากๆทุกๆปีในทุกๆที่ก็จะมีลาเวมในทุกๆหน้าหนาวเราเป็นสัญลักษณ์ของหน้าหนาวในวงการโอเปร่าอะไรก็ว่าได้ใช่ครับแล้วก็ตัวพล็อตเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายตัวละครหลักที่ไม่ได้เยอะแยะมากมายซับซ้อนอะไรมากเนี่ยทำให้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่คนดูสามารถเข้าใจได้ง่ายเราก็สามารถเล่าเรื่องได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันครับผมเล่าเรื่องสั้นๆได้ไหมเล่าเรื่องย่อนิดนึงให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพว่าแบบลาโบเอมคืออะไรโบเอมเนี่ยจะเป็นความรักของกลุ่มศิลปินหนุ่มสาวเนี่ยที่อาศัยกันอยู่ในห้องใต้หลังคาเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มศิลปินที่ไม่ค่อยมีตังค์มากนะครับผมอ๋อนี่สมละศิลปินเหมือนเราเลยใช่ก็จะนอนอยู่ๆก็มีพรหมลิขิตเกิดขึ้นเจอกับแบบว่าหญิงสาวห้องข้างๆที่มาขอความช่วยเหลือแบบว่าเออไฟดับช่วยจุดไฟให้หน่อยตกหลุมรักกันจริงๆสีสันเรื่องเนี้ยค่อนข้างฉูดฉาดเลยมีทั้งความรักที่แบบว่าเศร้าสุดๆเลยแล้วก็แบบว่าแบบลุกเป็นไฟมีความโกรธเกรี้ยวกันของอีกคู่นึงที่เป็นคู่รองสีสันค่อนข้างแตกต่างกันกับคู่หลักที่มีความโรแมนติกมากๆไงครับผมจบด้วยโศกนาฏกรรมความรักที่เศร้ามากก็สมแล้วนะกับเป็นอิตาเลียนโอเปร่านะต้องเป็นโศกนาฏกรรมเราก็เลือกเรื่องนี้มาจริงๆปีนี้ก็100ปีพุชชินี่พอดีฉะนั้นเป็นอีกเหตุผลนึงที่เราเลือกลาโบเอมนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ทางสถาบันจัดเป็นโอเปร่าขึ้นมาหรือว่าเคยจัดมาก่อนแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่เราจัดเรียกว่าเต็มเรื่องแต่ว่าอยู่ในตอนนี้อยู่ในเวอร์ชันที่เป็นพ็อกเก็ตโอเปร่าเพราะว่าเรื่องเองก็ย่อลงมาใช่ป่ะเรื่องเองก็ย่อลงมาใช่ครับผมเพราะว่าโอ้โหถ้าเต็มๆน่าจะมี3ชั่วโมงใช่อันนั้นเหลือชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งประมาณใช่ครับก็เหมือนคัดมาเป็นบางท่อนเหรอคะเราตัดส่วนที่เป็นคอรัสใหญ่ๆออกแล้วก็ส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องที่เป็นคู่ขนานเรียกว่าเป็นส่วนเสริมของเรื่องก็คือส่วนที่เราตัดออกไปเนี่ยคนดูก็ยังเข้าใจอยู่ในระยะเวลาของโอเปร่าที่สั้นลงยังคงไว้ซึ่งเนื้อเรื่องหลักใช่งั้นเราไปเริ่มกันตรงนั้นเลยดีกว่าเราตัดสินใจได้แล้วเราจะทำลาโบเอมเรื่องนี้เราจะย่อลงมาขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงบ้างเหรอคะเล่าเบื้องหลังให้ฟังหน่อยมันเริ่มมาจากการที่พอเราตัดสินใจกันได้แล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราต้องทำให้นักร้องทุกคนเนี่ยร้องได้อันนี้แน่นอนมันก็เลยจะเริ่มมาโดยที่ทุกคนต้องมาหัดโน้ตคัดตัวละครนักแสดงอย่างนี้ก่อนด้วยใช่เราต้องมาดูว่าคนนี้นะเหมาะกับการที่จะร้องเรนจ์ประมาณนี้อ๋อคือแต่ละตัวละครนี่เสียงไม่เท่ากันใช่เช่นอย่างเช่นเราคัดมูเซต้าเราก็จะดูเลยว่านางรองมูเซต้าเราก็จะดูว่าrange ประมาณนี้มันเรามีนักเรียนที่ range ประมาณนี้อยู่ประมาณ3คนช่วงเสียงเนาะช่วงเสียงประมาณนี้อยู่3คนแต่ว่าสีสันของมูเซต้าเนี่ยมันจะต้องมีความเปรี้ยวเผ็ดแซ่บกว่ามิมี่มากกว่าตัวเอกใช่แล้วก็ต้องทำให้มันดูคอนทราสต์กับมิมี่ให้ได้มากๆเราก็เลยจะต้องเลือกที่คาแรคเตอร์ของเสียงแล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวเขาเองด้วยก็เลยกลายมาเป็นน้องคนปัจจุบันที่เล่นมูเซต้าคราวนี้ชัดเจนมากเลยนะมูเซต้านี่คือโหชอบมากตอนไปดูแซ่บมากใช่เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเองเลยครับมันก็เลยทำให้อาจารย์เลือกง่ายขึ้นแบบว่าช่วงเสียงใช่คาแรคเตอร์ใช่ถูกต้องแล้วก็พอเราเลือกกันครบแล้วไม่ว่าจะเป็นโรโดโฟมิมี่มูเซต้าแล้วก็มาเชโลตัวเอกตัวรองพอเลือกกันครบก็เข้าสู่กระบวนการกันหัดโน้ตมันต้องจำด้วยเนาะใช่ไอการหัดโน้ตนี่ก็เป็นยังไงครับสาหัสสากันใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าด้วยความที่เราไม่เคยร้องแบบเต็มเรื่องกันมาก่อนส่วนใหญ่แล้วก็ทำในเทอมก่อนๆเนี่ยครับก็จะเป็นคัดมาเฉพาะซีนหรือว่าเป็นแบบว่ารวมซีนของแต่ละเรื่องเราไม่เคยร้องกันติดกันแบบนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการจำเดี๋ยวนะอันนี้เริ่มเตรียมกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ
ผมว่าประมาณเกือบปีนะดนตรีนี่คือเริ่มเป็นปีแต่ไม่เข้ายังไม่เข้าโปรดักชันเลยดนตรีนี่เป็นปีหมายถึงว่าแค่อาจารย์มรกตเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ใช่ใช่ใช่ดนตรีนี่คือเป็นปีแปลว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องคัดเพลงก่อนแล้วสิคัดแล้วเราผมมาคัดเองเลยว่าหนึ่งคือไม่มีคนที่จะทำซีนใหญ่ๆเราจะตัดซีนตรงนั้นทิ้งแล้วก็เราจะดูว่าเนื้อเรื่องตรงไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ยังเป็นใจความสำคัญของเรื่องนี้เราก็จะไม่ตัดทิ้งพอคัดเสร็จปุ๊บเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยเริ่มเข้าสู่กระบวนการหัดเพลงพอหัดเพลงปุ๊บสิ่งที่มันจะเป็นอุปสรรคแรกเลยคือภาษาอิตาเลียนถึงแม้ว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องได้ร้องอิตาเลียนมาอยู่แล้วหรือว่าเรียนดิกชันหรือว่า IPA มาอยู่แล้วเนี่ยการออกเสียงอย่างงั้นการออกเสียงมาอยู่แล้วมันก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้การหัดเต็มเรื่องเนี่ยมันเป็นไปได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆเพราะว่ามันจะเป็นการจำแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่นั่นน่ะสิใช่มันต้องแปลมันต้องรู้เลยว่าตัวเองกำลังพูดว่าแต่ละคำเนี่ยต้องรู้เลยว่าฉันพูดอะไรเพื่อที่จะได้แสดงออกทั้งเสียงและก็ร่างกายสีหน้าได้อย่างตรงตามบทละครที่เขาเขียนมาจริงๆมีเวิร์กช็อปค่อนข้างหลายรอบเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการทำความเข้าใจของบทเพราะว่าตัวละครอย่างมูเซต้าเนี่ยครับเรามี2แคส2คนวิธีการตีความของมูเซต้าทั้ง2คนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันมันทำให้สีสันของทั้ง2วันเนี่ยแบบว่าเปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วยการตีความของตัวนักแสดงเองตัวมิมี่เช่นกันครับสีสันของทั้ง2คนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องทำให้มันเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าใจไปในทางเดียวกันแต่ว่าการเอ็กซ์เพรสของแต่ละแคสแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปผ่านการตีความภาษาโอ้อย่างนี้คือเหมือนต้องมีคลาสภาษาอิตาเลียนเพิ่มไปอีกไหมเนี่ยมีครับมีเราต้องมานั่งเช็คกันเลยว่าเราพูดถูกตามหลักไวยากรณ์ที่คนที่จะร้องหรือเปล่าโอ้ยฟังรู้เหนื่อยการรวบคำการที่เราจะปิดคำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องการเน้นคำเราควรจะเน้นคำไหนถ้าเกิดเราเน้นผิดคำมันอาจจะให้ความหมายไปเลยความหมายเปลี่ยนไปเลยใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอยู่พอสมควรแล้วนอกจากที่เราต้องมาหัดตัวภาษาแล้วเนี่ยเราต้องมาเข้าใจภาษาดนตรีของปูชินี่ด้วยว่าเขาเขียนแบบนี้เขาต้องการทำยังไงเราก็ต้องมาค่อยๆทำให้เด็กๆ เข้าใจเรื่อง phrasing ในการแบบสร้างรูปประโยคทั้งรูปประโยคของดนตรีของดนตรีแบบของปูชินี่เพราะว่ามันก็จะค่อนข้างพิเศษกว่าการทำโอเปร่าของโมซาร์ทหรือว่าอันนั้นมันอาจจะมีความที่ค่อนข้างซิมเพิลเข้าใจง่ายตรงไปตรงมาอันนี้มันแบบว่าลึกเนาะยาวเฟรชยาวเนี่ยตอนนี้เล่นมาดามบัตเตอร์ฟลายเลยแบบหรือว่าแบบบางครั้งมันไม่จำเป็นที่จะต้องหายใจอยู่กลางประโยคตรงนั้นแต่ว่าเขาตั้งใจที่จะทำให้มันเกิดดรามาติกเอฟเฟคในการที่ฉันจะต้องหายใจตรงนี้เพื่อแบบแสดงออกถึงท่าทีในการอ่อยหรือว่าแสดงออกถึงท่าทีในการแกล้งล้มอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมาค่อยๆตีความแล้วก็เข้าใจบทละครและภาษาไปเรื่อยๆหูอย่างงี้นี่นักเรียนแต่ละคนที่แสดงนี่ไม่บอกว่าทุ่มทั้งชีวิตเพื่อบทนี้เป็นไงครับแกเพื่อนๆเป็นไงบ้างเราพลีกายกันมากเลยครับจริงๆช่วงใกล้ๆโปรดักชันก่อนประมาณสักเดือน2เดือนเงี้ยคือตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มเรารันกันอย่างเงี้ย3วันอังคารพุธพฤหัสเนี่ยไปเรื่อยๆ2เดือนติดกันแล้วพอมาช่วงโปรดักชันกลายเป็น5วันติดกันอะไรเงี้ยโอ้มันต้องขนาดนั้นเลยก็เป็นการทำเวิร์กช็อปหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันทั้งเรื่องการแสดงด้วยอย่างที่เมื่อกี้แก๊ปเขาเกริ่นไปว่ามูเซต้า2คนเนี่ยเขาจะมีการตีความของบทบาทแล้วก็ดนตรีที่ไม่เหมือนกันมีมี่ก็เหมือนกันคืออย่างเช่นแคสที่เป็นแคสของวันแรกจะเป็นยังไงครับแก๊ปอย่างวันแรกครับพี่มุกไปดูวันแรกเนาะใช่วันแรกแคสมูเซต้าเนี่ยค่อนข้างมีความแบบว่าเข้าใจได้อย่างง่ายเพราะว่าเขาคิดอะไรเขาจะแบบออกมาทางแบบร่างกายเขาเลยแต่อย่างอีกวันนึงมูเซต้าจะมีความแบบเจ้าเล่ห์นิดนึงจะรู้สึกแบบใช้สายตาอะไรเงี้ยมากกว่าใช่ครับมันจะมีสีสันที่ต่างกันค่อนข้างเห็นได้ชัดพอสมควรเลยถ้าใครไปดูสองวันครับตัวมิมี่ทั้งสองคนก็แตกต่างกันเหมือนกันอย่างวันแรกเนี่ยมันจะเป็นมิมี่ที่ไม่ได้มีความไม่เหลี่ยมเอามิมี่วันที่2เหลี่ยมด้วยหรอมิมี่วันที่2มีความแบบว่าใช้จริตจักรมากกว่าคนดูรีแอคชั่นของคนดูก็เปลี่ยนไปนะครับเอาหรอใช่ตอนแอค1เนี่ยตอนที่แบบว่าคุณแจหล่นแล้วก็แบบมิมี่แกล้งทำคุณแจหล่นเงี้ยรีแอคชั่นคนดูทั้ง2วันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าวิธีการแสดงของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันสองคนวันแรกจะรู้สึกว่ามิมี่เขาดูใสๆนะใช่ครับเขาดูตกจริงๆใช่ไหมฮะอันนี้ดูตกจริงไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยคือความจริงคือตั้งใจวันที่สองคือเขาตีความว่า
เขาแกล้งทำหล่นเลยเหมือนเขาชอบรูโดโฟอยู่แล้วแล้วเขาก็แกล้งทำให้สถานการณ์การเทียนดับเนี่ยเกิดขึ้นโอ้ชีนางเอกเขาร้ายเหมือนกันนะเนี่ยจริงแอบเลือกครับแล้วก็ค่อนข้างแตกต่างอย่างที่บอกว่าเรีแอคชั่นคนดูเห็นได้ชัดเลยว่าแตกต่างกันมากๆแล้วพอมันตีความต่างกันเขาก็ทำตัวจัดเรียงประโยคดนตรีเนี่ยต่างกันไปมีการใช้เทคนิคการร้องที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เทมโปไม่เหมือนกันผมในฐานะที่ตอนอยู่ในโปรดักชันเนี่ยผมเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยผมก็ต้องจัดทุกอย่างให้มันเหมาะสมกับการที่เขาอยากจะเอ็กเพรสไม่เหมือนกันแปลว่าเราก็ต้องจำได้ประมาณนึงเลยว่าแต่ละคนร้องเร็วแค่ไหนคือจะต้องรู้เลยว่าคำเนี้ยคนนี้จะค้างประมาณนี้มันดูแบบมีรายละเอียดคนนี้จะเน้นคำนี้คนนี้จะไม่เน้นคำนี้อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งปีที่ฝึกซ้อมการร้องการอ่านเรียนแน่นอนว่าเรียนการแสดงด้วยแน่นอนใช่ไหมต้องมีแบบหาคนมาช่วยสอนเพิ่มอะไรแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยพิเศษมากตรงที่ว่าพวกเราจัดการกันเองทุกอย่างเลยจริงเหรอใช่เป็นนักศึกษารันกันเองหมดเลย มีกระบวนการยังไงบ้างอยากให้แก๊ปลองเล่านิดนึงแก๊ปเล่าเลยก็อย่างโดยส่วนใหญ่ครับผมก็จะดูแลฝั่งโปรดักชันแล้วก็ดูเรื่องโครกราฟแล้วก็การแสดงต่างๆอาจารย์ก็จะดูพาร์ทของมิวสิกซะส่วนใหญ่ก็จะแบ่งกันเลยว่าโอเคช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวแก๊ปจะจัดเวิร์กช็อปให้นะเป็นเวิร์กช็อปแบบว่าการแสดงอะไรเงี้ยให้เขาได้ทำความเข้าใจกับมีทั้งพาร์ททำความเข้าใจของตัวละครตัวเองสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นเวิร์กช็อปแบบการแสดงที่อื่นเขาอาจจะทำกันอันนี้แล้วก็แบบไปลองศึกษามาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการอย่างที่บอกว่ามีการตีความภาษาตีความดนตรีอะไรเงี้ยก็จะเป็นพาร์ทของผมทำแล้วก็อาจารย์ก็จะมาช่วยส่วนพาร์ทของอาจารย์ก็จะดูแลเรื่องดนตรีเป็นส่วนใหญ่เลยทั้งหมดครับผมโอ้โหได้ทำเยอะมากเลยได้ทำเยอะมากคือผมมีหน้าที่คือพอตอนที่เขาทำผมจะดูอยู่ห่างๆแล้วก็ดูว่าเอ้ยตรงนี้เวิร์กไหมเขาจะเรียกเขามาเพราะว่าเราได้มอบหมายให้เขาเป็นคนนำแล้วเราก็จะไม่ไปทำทับซ้อนเขาเพื่อที่จะทำให้เขาได้รับความไว้วางใจจากพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนพอมีอะไรที่อยากจะเสริมผมก็จะเรียกเขามาเพื่อให้เขาไปจัดการต่อเองโอ้ดีฟังแล้วเหนื่อยนะดูต้องทำเยอะมากสนุกดีนะครับรู้สึกว่าพอได้รู้ถึงว่าโปรดักชันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเรียกคนมาอย่างถูกต้องถูกงานอะไรเงี้ยมันก็จะทำงานง่ายขึ้นจริงๆไม่ใช่ผมรันคนเดียวก็จะมีน้องๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยมาช่วยเป็นแบบว่าหัวของแต่ละเวิร์กช็อปด้วยเพราะว่าหลายๆคนเคยเรียนการแสดงมาก่อนก็เลยทำให้โอเคคนเนี้ยถนัดเรื่องการลองพูดแสดงอะไรมีผู้ช่วยทางด้านไหนบ้างลองพูดให้เครดิตเพื่อนออกมาเลยแล้วก็พูดได้เลยแล้วก็มีแผนกอะไรบ้างคนดูจะได้เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าการผลิตโอเปร่าเนี่ยมันมีตำแหน่งอะไรบ้างเห็นภาพได้อย่างเต็มมากขึ้นหลังบ้านนี่เยอะมากครับหลังบ้านมีตั้งแต่ช่วงอย่างที่บอกไปก็คือตั้งแต่เวิร์กช็อปการแสดงเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนๆรุ่นเดียวกันครับผมเป็นจริงๆก็คือมี่วันที่พี่มุกไปดูคนนั้นจะเป็นคนที่น้องแป้งช่วยดูเรื่องใช่พี่ชามนพี่ชามนช่วยเรื่องคุณครูบอกให้พูดชื่อให้หมดแล้วนะอันนี้จะเป็นหลักในการช่วยเรื่องการแสดงแล้วก็มีพี่เชอรี่อารยาที่เป็นมิมี่ของวันที่2คนนี้เขาเล่นเจ้าชายมูเซต้ามูเซต้าตัวละครเยอะมากเยอะมากมูเซต้าพอดีมูเซต้าคือมูเซต้าคนนี้ตัวเชอรี่อารยาเนี่ยเขาชอบไปช่วยบทมิมี่ด้วยอ๋อก็เลยเหมือนเป็นก็เลยก็ใช่เขามันร้องได้2บทก็เลยเขาเลยงงเนี่ยคนทำงานงงหมดแล้วค่ะเยอะมากครับแล้วก็มีจริงๆมีฝั่งซับไตเติ้ลอย่างเงี้ยก็จะมีหลายคนมากมาช่วยแล้วซับไตเติ้ลเรารวมกันประมาณ10คนเป็นอย่างต่ำติดกันแบบประมาณ2อาทิตย์ครับในการช่วยแปลในการช่วยกันแปลคือมันไม่ใช่แค่แปลมันต้องมีให้อ่านนะไม่งั้นฝั่งอิตาเลียนไม่ออกใช่ครับแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่แปลแล้วจบมันจะต้องมาค่อยๆกล่าวคำเพื่อที่ให้คนดูเนี่ยเข้าใจมาคืนจริงๆเราอาจจะไม่ได้เรียงตามที่นักร้องร้องจริงๆแต่ว่าเราเรียงตามให้คนดู follow เรื่องและเข้าใจอย่างเวลาร้องควอเต็ดเงี้ยครับ4คนหรือว่าควินเต็ด5คนหรือร้อง7คนพร้อมกันเราไม่สามารถเอาตัวละคร7คนขึ้นมาพร้อมกันได้เราก็จะให้ทีมซับเนี่ยค่อยๆกล่าวว่าโอเคเราต้องเรียงลำดับซับไตเติ้ลยังไงให้คนดูเข้าใจอันนี้ใช้เวลาเยอะมากเราต้องกดเปลี่ยนตอนไหนให้เป๊ะๆเนาะคือในระยะเวลาเดียวกันกับที่นักแสดงกับนักดนตรีซ้อมตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 3:00 น.เนี่ยตัวทีมซับไตเติ้ลเนี่ยเขาอยู่อีกห้องนึงในการทำซับ9:00 น. ถึง 3:00 น.เหมือนกันบางวันเลทกว่ารันไปพร้อมกันเลทกว่าแคสก็มีครับบางวันเลิก4:00 น. อะไรเงี้ยซับไตเติ้ลเสร็จวันก่อนแสดงประมาณวันเดียว
วัน dress rehearsal ตอนบ่ายก่อน dress rehearsal รอบสุดท้ายมีใครอยู่ในทีมซับบ้างที่เป็นหัวหน้าทีมจริงๆหัวหน้าทีมก็จะมีพี่โอมครับพี่โอมแต่ว่าอยู่ปีหนึ่งของสถาบันมาช่วยแล้วก็มีน้องเอกทอมโบนที่เรามีจากหลายแขนงมากใช่ก็จะจริงๆเขาจะผลัดกันทำแล้วก็จะมีน้องปิ่นอภราปีหนึ่งเหมือนกันที่เป็นแบบว่าคอยเขาจะเก่งด้านภาษาก็จะคอยมากล่าวภาษาให้ครับโอ้เป็นเด็กๆทำกันเองหมดเลยใช่มีฝั่งอะไรบ้างอีกสเตจนี่ใครสเตจแพลนแกร็บต้องดูยังไงบ้างในการที่จะแพลนว่าคนนี้เดินไปตรงนี้คนนั้นออกไปตรงนั้นฉากนี้จะต้องเข้าตรงนี้ต้องออกตรงไหนใช่มีวิธีการคิดยังไงบ้างครับนี่มีคนถามให้แทนหมดเลยนะเนี่ยคนที่แบบเหมือนมานั่งฟังอ่ะแบบเอ้ยตื่นเต้นเบื้องหลังสเตจนี่จริงๆเราทำกันมาตั้งแต่แบบว่าปีที่แล้วก่อนที่จะเป็นโปรดักชันแบบนี้อีกครับคือนักแสดงทุกคนต้องมารวมกันทั้งหมดแล้วก็ให้ดูคร่าวๆว่าโอเคตรงไหนมันต้องเรียกชันยังไงส่วนคอร์กราฟก็จะเป็นผมกับน้องผู้ช่วยมี2คนที่จะมาต้องปรับเรื่อยๆในช่วงวันใกล้โปรดักชันแล้วพยายที่ซ้อมเนี่ยที่ก็ขนาดที่ไซส์อะไรเงี้ยเปลี่ยนไปซีนเปลี่ยนมีของนู่นของนี่เข้ามาเพิ่มคอร์กราฟก็ต้องเปลี่ยนไปวิธีการเดินวิธีการอะไรเงี้ยก็จะต้อง direction ของตัวละครก็จะต้องเปลี่ยนจำใหม่อะไรเงี้ยมันปรับตลอดครับประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์อ๋อแปลว่าจริงๆเราต้องวางแผนมาก่อนไปอีกใช่ครับเมื่อกี้นี้ปีนึงแล้วก็นิกกันเลยไปอีกก็คือการออกแบบชุดก็ต้องไปดูว่าในยุคนั้นเขาต้องใส่อะไรกันบ้างจริงๆอันนี้มันจะเริ่มจากส่วนใหญ่พวกที่เป็นโปรดักชันเนี่ยข้างหลังบ้านเนี่ยจะเริ่มจากตัวแคสมานั่งคุยกันทั้งหมดอาจารย์ให้นักแสดงทุกคนมานั่งคุยกันเพื่อที่จะคุยกันว่าโอเคลองหาแคสตัวเองเนี่ยลองหาดูว่า reference ของชุดของโอเปร่าในแต่ละโปรดักชันแต่ละที่เป็นยังไงแล้ว refer กับสมัยนั้นที่เขาแต่งตัวกันยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถึงมาไฟนอลแล้วก็ส่งให้พี่ที่ทำคอสตูมมีทีมทำคอสตูมอีกคอสตูมอันนี้เราจ้างเป็นเอาท์ซอร์สครับแต่ว่าด้านออกแบบก็จะเป็นพวกเราเนี่ยครับ brief ส่งไปว่าอยากได้แบบนี้นะเอาอย่างนี้มีต้องแต่งอย่างนี้ใช่แล้วก็พอออกแบบตัวชุดเสร็จก็จะไปออกแบบเซตแล้วก็พร็อพโอ้มีพร็อพเยอะเลยนะก็กระบวนการคล้ายๆกันครับมันมาพร้อมๆกับชุดก็คือก็จะมีคนที่ทำรีเสิร์ชเรื่องชุดแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะไปดูตามโปรดักชันต่างๆของแต่ละที่ของแต่ละโอเปร่าเฮาส์ว่าเขาดีไซน์เซตยังไงแล้วเราก็จะมาดูกันอีกทีนึงแล้วก็รวมจริงๆความพิเศษของเราเนี่ยเรามีโปรเจคเตอร์ฉายรอบห้องแสดงใช่อันนี้ดีแล้วก็แมปปิ้งได้ไอเดียมาจากอาจารย์ว่าอยากให้มันดูแบบว่า immersive ใช่ immersive art นิดนึงใช่เดี๋ยวท่านผู้ฟังงงแมปปิ้งมันก็คือการเหมือนฉายภาพรอบโรงละครว่าพอแสดงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่งอยู่ในหอหันซ้ายหันขวาข้างหน้าข้างหลังก็คือเป็นแบบว่าเป็นเขาฉายอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งอันเนี้ยก็มีทีมทำด้วยแต่เริ่มต้นก็อย่างที่บอกก็มาจากแคสที่คอยแบบว่าดูว่าโอเคซีนแบบนี้จะต้องใช้อะไรบ้างมีอยากได้สไตล์ประมาณไหนย้อนกลับไปในช่วงนั้นเนี่ยหน้าตาของอย่างเช่นหน้าตาของห้องใต้หลังคาอะไรเงี้ยอันเนี้ยลองพูดแบบรายละเอียดซีนแรกต้องมีอะไรนะเตาผิงอะไรเงี้ยเตาผิงห้องใต้หลังคาจริงๆเตาผิงนี่เป็นจุดเปิดเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาหนาวมันเปิดเรื่องมาด้วยฤดูหนาวเนาะไฟดับใช่ไฟดับไม่มีตังค์ซื้อถ่านก็เลยเผาต้นฉบับจริงตัวเอกเป็นกวีเขียนกลอนก็เอาต้นฉบับงานตัวเองไปเผาเพื่อที่จะให้ความอบอุ่นแล้วเขาก็แมปรอบห้องไฟเป็นลายตอนนั้นไม่เป็นลายอะไรนะฉากแรกด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นหน้าต่างเราตีความว่าเขาในบทเนี่ยเขาบอกว่าเขามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นแบบว่าหลังคากับหน้าต่างเนี่ยจำนวนมากข้างนอกที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเราก็เลยใช้บทเนี่ยโอเคเราเอาแบบมาเลยหน้าต่างมันยี่หมื่นหน้าต่างเต็มไปหมดเลยใช่ก็มีความอิมเมอร์ซีฟที่อาจารย์อยากได้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งที่เป็นนักแสดงเนี่ยก็จะมีตัวหน้าต่างขนาดใหญ่แล้วก็ฉายแสงลงมาจริงๆอันนั้นเนี่ยพอดีมากที่มันลงมาตอนมิมี่ตายแล้วมันแบบพอดีกับตัวแสงมันลอดลงมาแสงมันลอดลงมาอ๋อสวยอีกฉากก็สวยที่เป็นคริสต์มาสเลยอ่ะใช่ใช่อันนั้นก็จะเป็นแอค2ครับแอค2นี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จัตุรัสซัมติงในกลางเมืองแล้วมันเป็นคืนคริสต์มาสอีฟทุกคนก็ออกไปฉลองคริสต์มาสกันชื่อร้านโมโมสก็คือตรงตัวเลยว่าตรงกลางเขียนว่าโมโมสปารีสด้านข้างก็จะเป็นแฟลร์ใช่แบบโบเก้โบเก้หน่อยแล้วก็มูเซตตาปีโตตื่นเต้นมากกลัวตกกลัวตกดูแล้วแบบโอ้จริงๆเขาจะตกจริงนะจริงเหรอเขาจะตกจริงแต่ว่าด้วยจริตเขาอะมันเลยทำให้คนดูเชื่อว่าเขาแสดงอยู่มันเป็นจริตของมูเซตตาจริงๆแล้ว
ค่อนข้างแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆเลยนะน้องมาเล่าให้ฟังว่าจะตกจริงๆนะแต่พอเรามาดูในวิดีโอนี่คือแบบเขาคีปจริตนั้นมาตั้งแต่แรกแล้วทำให้คนดูเชื่อว่านั่นอ่ะโอเคเนี่ยมูเซต้านะไม่ได้จะตกเขาแกล้งใช่เอ้ยเก่งแล้วต่อสนุกโอเคตัวเซตใช่ไหมครับพอเซตชุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการของการเรียนวิชาโอเปร่าเวิร์กช็อปเนาะมีวิชาอย่างนี้ด้วยวิชาโอเปร่าเวิร์กช็อปที่นักร้องเอกร้องทุกคนเนี่ยของสถาบันจะต้องมาเรียนด้วยกันคราวนี้มันถูกวางแผนมาตั้งแต่ตอนนั้นเนาะแล้วก็สเตจแพลนเป็นยังไงครับแก๊ปสเตจแพลนก็เหมือนกันครับมันก็อยู่ในรายวิชาโอเปร่าเวิร์กช็อปที่บอกว่าทุกคนมานั่งคุยกันเหมือนกันแต่ว่าพอหลังจากเนี้ยพอเป็นมามีพร็อพมาแล้วมีฉากมีซีนอะไรมาเงี้ยผมก็จะต้องมาวางแผนอีกทีว่าโอเคตัวละครเข้าฝั่งไหนวงอยู่ฝั่งไหนพอมีวงมาเพิ่มปุ๊บปัจจัยเพิ่มละว่าการแสดงมันจะต้องเลื่อนเลื่อนฝั่งอะไรเงี้ยเนี่ยวงมันจะอยู่ในหลุมข้างล่างไม่เกี่ยวอะไรกับข้างบนเวทีอันนี้เวทีของสถาบันก็จะเล็กหน่อยใช่เราไม่มีพิษเราไม่มีหลุมใช่เราแค่ตาพิษลงไปใช่เพราะว่าเรามีแต่คอนเสิร์ตฮอลล์ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเรียกว่าจำลองที่พิษออกมาอยู่เยื้องๆอยู่ด้านข้างๆก็เลยทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปหลังจากซ้อมอีกห้องนึงแล้วพอเปลี่ยนมาจากคอนเสิร์ตฮอลล์ปุ๊บอะตัวความยาวของสถานที่เงี้ยพอมันเปลี่ยนไปก็ทุกอย่างก็เลยค่อยๆมาเปลี่ยนค่ะโอ้ยแล้วก็เปียโนก็ตัวบัลเริ่มคอนดักเตอร์ก็ต้องมีที่ใช่แล้วพอเข้าสถานที่จริงเนี่ยการแก้ปัญหายกเข้ายกออกเนี่ยเป็นยังไงบ้างเซตที่มันมีขนาดใหญ่และต้องเปลี่ยนก็อะไรเปลี่ยนฉากในฉากทุกองค์เลยอุปกรณ์เยอะใช่เยอะมากจริงค่อนข้างโชคดีเราได้ดีลน้องแบ็คสเตจตั้งแต่ช่วงที่ซ้อมแบบซ้อมช่วงแรกๆเลยครับพอสเตจจริงปุ๊บเราเรียกทีมแบ็คสเตจมาเลยเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าโอเคสมมติผมจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยเขาจะรู้ทันทีเลยแล้วเขาจะจดทันทีเลยมันทำให้พอเข้าเสร็จจริงปุ๊บทุกอย่างง่ายขึ้นมากตรงที่แบ็คสเตจตัวที่เป็นสเตจแมเนเจอร์สองฝั่งเนี้ยเขารู้เลยว่าเขาต้องทำอะไรเข้าตรงไหนออกตรงไหนมันเลยทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นมากๆคือเหมือนต้องมีคนไปยืนเฝ้าใช่ครับใช่เรามีสองข้างเรามีสเตจแมเนเจอร์อยู่ว่าโอเคตรงนี้ของอะไรเข้าจะมีโต๊ะข้างเวทีเลยเขียนเลยว่าพร็อพอันนี้มีอะไรบ้างพร็อพลิสต์ขึ้นมาเลยค่อนข้างโชคดีพอได้น้องมาช่วยงานเร็วครับมันเลยทำให้ทุกอย่างรันเร็วขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเข้าคอนเสิร์ตฮอลล์แล้วยังไม่ได้เตรียมตรงเนี้ยผมน่าจะต้องแยกเป็น8ล่างอะไรเงี้ยค่อยๆมาทำใช่ครับจริงๆน้องที่จัดฉากแล้วก็จัดพ็อปเนี่ยคือพร้อมๆกับนักร้องเลยอยู่ด้วยกันเลย 9:00 น 3:00 นเหมือนกันอ๋อคือมีแค่นักร้องนักแสดงไม่ได้ใช่ครับคือจัดของให้ยกเข้ายกออกให้จนเป็น1ในการแสดงไปเลยเพราะว่าเราใช่เพราะว่าเราไม่ได้มีทีมครูสเตจที่ใหญ่ที่จะสามารถจัดการการเข้าออกได้อย่างเร็วเพราะว่าของเราเยอะดังนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องวางแผนว่าฉันจะต้องหยิบกี่อันตอนที่ดันเดินไปครั้งเนี้ยเพื่อที่จะทำให้เวลาทุกอย่างมันกระชับมากที่สุดไม่งั้นเนี่ยการจัดฉากระหว่างองค์เนี่ยมันจะทำให้คนมันเบื่อแล้วก็เวลามันถูกยืดออกไปแล้วคนก็จะเริ่มออกจากมูท ที่เราอยากตั้งใจไว้แต่ว่ามีการเล่าเรื่องบรรยายระหว่างที่เปลี่ยนฉากด้วยนี่ใช่ไหมใช่ครับไอตัวการบรรยายเนี่ยมันมาทดแทนบางฉากบางซีนที่พวกเราตัดออกไปแล้วก็ผมรู้สึกว่าการที่มีการบรรยายออกมาให้คนฟังเนี่ยมันทำให้คนเข้าถึงเรื่องราวมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการวัฒนธรรมการดูโอเปร่าของประเทศทางยุโรปเขาเนี่ยคือคนอ่านเนื้อเรื่องหรือว่าอ่านนิยายก่อนที่จะเข้าไปดูโอเปร่าอืมใช่มันต้องรู้เรื่องก่อนใช่รู้เรื่องมาเรียกว่าลงดีเทลไปแล้วแต่ว่าบังเอิญว่าเรื่องในโอเปร่าเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมเราคราวเนี้ยเราอยากที่จะให้คนเขาเข้าใจมากขึ้นและเข้าใจแล้วสนุกเหมือนกับเราเนี่ยเราเลยอยากให้เขาได้ฟังว่าเราคิดอะไรอยู่เหมือนเล่านิทานเลยนะใช่ก็เลยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อยากส่งเสริมการฟังแล้วก็วิธีการทำการบ้านก่อนที่จะไปดูโอเปร่าในทางหนึ่งจริงๆช่วยเรื่องสเตจด้วยนะครับการอ่านซีนอปซิสเนี่ยทำให้สเตจทำงานง่ายขึ้นด้วยมันไม่ทำให้เดดแอร์ในระหว่างองค์นานเกินไปมันเลยมีเรื่องฟังระหว่างนานว่าแบบอ๋อต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวซีนต่อไปมันจะไปยังไงต่อจริงๆมีเรื่องนึงที่สำคัญที่เรายังไม่ได้พูดถึงคือเรื่องการใช้ไฟ lighting
ไฟก็มีไฟก็มีอยากให้แกพูดถึงไฟนิดนึงว่ามีการออกแบบยังไงเพราะว่ามันต้องออกแบบแล้วมันเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้คนมีอารมณ์ร่วมไปกับดนตรีแล้วก็การแสดงของนักร้องด้วยก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่าตัวทีมสเตจผมก็เรียกมาซ้อมก่อนตั้งแต่ตอนที่ซ้อมอีกทีหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าคอนเสิร์ตฮอลล์ตัวไฟเหมือนกันโชคดีที่ห้องที่เราซ้อมก่อนหน้านี้มีไลติ้งเราก็เลยได้คุยกับคนที่ทำไลติ้งเนี่ยว่าโอเคซีนนี้เราขอแบบนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วเขาได้รันกับเราเนี่ยประมาณ2อาทิตย์นะครับน่าจะ2อาทิตย์ก่อนที่จะเข้าไปที่คอนเสิร์ตฮอลล์มันทำให้เขาเนี่ยปรับไปกับเราเรื่อยๆแล้วพอเข้าคอนเสิร์ตฮอลล์ปุ๊บเขาใช้เวลาไม่ถึงประมาณแบบครึ่งวันเพื่อที่จะแบบว่าดีไซน์ไฟในคอนเสิร์ตฮอลล์จริงก็เลยค่อนข้างทำให้ทำงานเร็วมากทุกอย่างแบบว่ารันเร็วมากด้วยการที่เราแบบเรียกคนมาดูสถานที่ก่อนมาดูมาร์กิ้งก่อนว่าโอเคมันจะเป็นยังไงอะไรมันจะอยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยครับพอมาร์กิ้งมันเข้าใจโดยตัวคนทั้งไลติ้งแล้วก็คนทำแพลนแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการที่พอเข้าคอนเสิร์ตฮอลล์ไปปุ๊บเขาสามารถเสร็จได้เลยว่าโอเคไฟซ้ายไฟขวาไฟหน้าอะไรเงี้ยโอ้ไฟก็มีผลสำคัญมากสุดครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแบ็กสเตจอะไรเอ่ยไฟเอ่ยเนี่ยคือเป็นนักเรียนนักศึกษาหมดเลยครับนักศึกษาทุกคนเอกอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เป็นนักศึกษาของสถาบันแล้วก็บางคนเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็ชวนกันมาว่าถ้าอยากทำอยู่ในโปรดักชันหน่อยคือพอน้องๆบางคนมาช่วยงานรีไซทัลอะไรเงี้ยครับที่คนที่ทำไลติ้งรีไซทัลเราแล้วก็เรียกมาทำไลติ้งของลาโบเอ็มเราเขาไปเรียนมาจากไหนอ่ะคือในกระบวนการเรียนของหลักสูตรของสถาบันเนี่ยก็จะมีวิชาเรียกว่าอะไรครับแกรีไซทัลโปรเจกต์กำลังจะแบบเอ๊ะลืมปะเนี่ยรีไซทัลโปรเจกต์ซึ่งตัววิชาเนี้ยจะบูรณาการการสร้างดนตรีในหลายๆแบบแล้วก็จะให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันทำคอนเสิร์ตจริงๆแล้วมันจะอยู่ในหลายๆวิชาไม่ใช่เฉพาะในวิชารีไซทัลโปรเจกต์เขาจะต้องไปดูวิธีการจัดแสงว่าเขาจะจัดแสงยังไงการใช้บอร์ดของบอร์ดของไฟว่าเขาจะต้องที่เป็นแผงๆใช่ต้องหมุนอย่างไรต้องหมุนอย่างไรเรียนรู้เหมือนมิกเซอร์เลยใช่ทำไมไม่เห็นเคยได้เรียนอะไรแบบนี้เลยพอเรียนรู้เรื่องไฟแล้วก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องการอัดเสียงด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เพื่อนเล่นอยู่เราต้องมีคนไปจับกล้องต้องจับมุมกล้องไหนที่เขาจะสวยมุมกล้องก็ต้องเรียนมุมกล้องก็ต้องเรียนก็เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยครับคนที่ถ่ายในงานวันนั้นก็นักเรียนนอกจากมุมกล้องในฮอลล์เนี่ยจะมีกล้อง3ตัวกล้องวิดีโอนะฮะ3ตัวซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางด้านหลังจะมีคนหนึ่งที่อยู่บนคอนโทรลรูมคือคนสวิชเปลี่ยนแล้วก็สั่งซ้ายขวาเธอซูมไปที่หน้าคนนี้เดี๋ยวฉันจะสับไปด้านซ้ายแล้วนะฉันจะปึ๊บสับเธอหมุนได้ตอนนี้อย่าเพิ่งหมุนมีทีมพร้อมจริงที่อื่นอาจจะไม่ได้ใช้ตากล้องที่แผ่นข้างล่างแล้วอาจจะเป็นกล้องไฟฟ้าแล้วคุณสวิชเนี่ยจะต้องคอยแบบกดๆเปลี่ยนๆแต่อันนี้เราก็จะมีแมนนวลอยู่ข้างล่างที่จะคอยแพลนกล้องให้ข้างบนก็จะคอยสับให้ว่าโอเคแล้วก็จะมีคนอ่านคิวให้กล้องอีกทีหนึ่งให้คนสวิชอีกทีหนึ่งว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมีจะร้องนะต่อไปมูเซต้าจะร้องนะเขาก็ต้องเตรียมใช่ก็จะเป็นคนที่เด็กร้องเนี่ยแหละครับไปคอยแบบว่าช่วยไกด์ให้ว่าต้องอ่านโน้ตอย่างนั้นแล้วบอกแต่จริงๆพอใกล้ๆโปรดักชันแล้วไม่ต้องอ่านโน้ตแล้วเพราะว่าทุกคนจะจำได้หมดแล้วว่าอะไรทำมาทั้งปีใช่ใช่นอกจากนั้นแล้วก็คือในวิชาที่เรียนในหลักสูตรเนี่ยเขาก็จะต้องรู้แล้วว่าการขนเข้าขนออกของการทำคอนเสิร์ตเนี่ยมันต้องมีความลื่นไหลและทำอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสืบเนื่องมาทำให้เราทำโปรเจกต์โอเปร่าได้ไม่งั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นงานที่ใหญ่ยักษ์มากสำหรับนักศึกษาต้องมานั่งบอกทุกคนนะว่าต้องทำอะไรหรือต้องไปจ้างคนมาทำไฟอัดคลิปนู่นนี่ถูกต้องนี่ทำเองได้หมดเลยถูกต้องโหยอมโรงเรียนเขาสอนอะไรมาทำไมเราไม่เห็นเคยได้เรียนอะไรอย่างนี้เลยจริงๆทุกคนก็ค่อนข้างจอยพอนั่นแหละครับพอเหมือนเรียกกันมาตั้งแต่แรกๆแล้วอะทุกคนเลยเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันทานข้าวไปทานด้วยกันมันทำให้ความสนิทมันใกล้ชิดขึ้นแล้วพอคุยงานกันอ่ะมันก็ง่ายขึ้นเรามาถึงวันแสดงอะค่ะเป็นยังไงบ้างหน้างานมีอะไรแบบตื่นเต้นตื่นเต้นมั้ยโอ้โหคือพอด้วยความที่เราทำงานหนักมาตลอด3เดือนก่อนที่จะแสดงเนี่ยแล้วยิ่งอินเทนส์มากๆในเดือนสุดท้ายเนี่ยความล้าของทีมงานเนี่ยไม่เท่าไหร่เขาก็ยัง
ฝืนให้เราได้แต่ว่าความล้าของนักดนตรีแล้วก็ความล้าของนักร้องเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยแม้กระทั่งว่าเราให้พักแล้วเนี่ยร่างกายมันก็ยังฟื้นตัวไม่ทันเพราะว่ามันซ้อมกันหนักมากจริงๆมันก็จะเริ่มมีความเสียวๆเรื่องกันโรโดโฟเสียงไม่สบายเสียงหายเอาหรอโรโดโฟไม่สบายก่อนแสดงประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งคืออาทิตย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีทำไปโปรโมทที่ศูนย์ช่วยแห่งชาติเศรษฐกิจคือวันนั้นเนี่ยผมต้องร้องแทนคอนดักไปด้วยแล้วก็ร้องแทนไปด้วยเพราะว่าไม่มีเสียงไปเลยโรโดโฟไม่มีเสียงไปเลยคือทุกคนก็ตื่นตระหนกแล้วโอ้โหโปรดักชันฉันทำมาเป็นปีจะล่มหรือเปล่ารอดไหมโอ้แล้วโรโดโฟมีคนเดียวด้วยใช่ไหมไม่มีอันเดอร์สตัดดี้ใช่ก็ต้องเริ่มแก้ปัญหาละว่าจะต้องทำยังไงบ้างเจ็บคอได้ทำยังไงสมุนไพรหมื่นชนิดคือโรโดโฟครบกินมาหมดแล้วกินตลอดเวลาจนเริ่มหายแล้วทุกคนก็เริ่มแบบสบายใจมากขึ้นนอกจากโรโดโฟจะไม่สบายแล้วตัวมาเชลโล่ก็ผมก็มีอาการนะครับอาจารย์โอ้โหทุกคนแบบโอ้ตายฉันจะตายหรือเปล่าเนี่ยมาเชลโล่นี่ก็คนเดียวป่ะคะมาเชลโล่ก็คนเดียวโอ้ยมุกชอบนะคนนี้โอ้โหผลตอบรับจากมาเชลโล่นี่คือแบบสุดๆทุกคนชอบมาเชลโล่มากใช่จริงๆแย่งซีนนั้นเนี่ยน้องวีออสเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนเสียงมาไม่นานจริงๆก็ก่อนโปรดักชันประมาณแค่ไม่ถึงเทอมนึงด้วยซ้ำไม่เกิน3เดือนเขาลองอะไรมาก่อนนะคะเขาอยากเป็นเทเนอร์เขาอยากเป็นเทเนอร์อยากร้องเสียงสูงอยากร้องเสียงสูงแต่ว่าคือเวลาเราเรียนเนี่ยถ้าเกิดว่าใจเรามันไปทางไหนเนี่ยเราต้องให้ลองก่อนถึงแม้ว่าเราจะรู้แล้วว่าเขาอาจจะยากสำหรับการร้องเสียงนี้ในช่วงอายุนี้แต่ว่าการที่เราไปฝืนใจเขาตอนที่เขาเริ่มเรียนเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาไม่อยากซ้อมไม่อยากไปต่ออ่ะเราก็เลยอารมณ์อร่วยลองไปทำอันนี้ก่อนนะแล้วพอสักพักหนึ่งเขาก็รู้แล้วว่าจันครับผมไม่ได้จริงไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางผมต้องกลับมาเป็นบาริโทนี้แล้วผมก็ฉันบอกเธอแล้วเธอลองอันนี้สิลองสักพักหนึ่งก็ดีเลยลงดีเลยขึ้นเร็วมากแต่นี่เข้าใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาโอเปร่าตัวเอกมันเป็นเทเนอร์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เพลงเพราะๆโอ้แต่ไม่เป็นไรอันนี้เขาก็เลิศอยู่ก็เด่นมากก็ได้ฟังกันไปตอนต้นแล้วว่าก็เป็นเสียงของอาเชโลดีมากดีมากก็ทุกคนก็อยู่หลังเวทีเนี่ยก็พยายามกินอะไรที่ทำให้คอหรือว่าเสียงไม่เคืองใช่สังหารจากทั่วโลกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือตัวนักร้องทุกคนเนี่ยจะกินอะไรที่ให้พลังงานสูงมากๆพวกน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันต่างๆเนี่ยเขาจะกินสตอไว้มันต้องอยู่ให้ถึงจบใช่ขนมปังแถวในร้านสะดวกซื้อคือหมดเนี่ยพอเด็กร้องไปซื้อกันโหลดครับก่อนขึ้นโหลดครับใช่โอ้เดินไปตรงไหนก็จะเห็นขนมปังวางขนมปังแถวกับน้ำพริกเผาเงี้ยวางอ๋อหรออยู่หลังเวทีใช่เออถ้าเป็นต่างประเทศเขากินอะไรกันนะประเทศไทยกินขนมปังน้ำพริกเผาผมเห็นถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเขากล้วยอะไรอย่างงี้ป่ะใช่กล้วยหรือไม่ก็เขาจะกินเกลือเพื่อทำให้แบบอิเล็กโทรไลต์ในกล้ามเนื้อเขาไม่ล้าอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเป็นตะคงตะคิวนะใช่ใช่คุณชต้าพกเกลือในกระเป๋านะเกลือสุดยอดทุกคนดูทุ่มเทกับแม้กระทั่งอาหารการกินใช่ไม่ใช่กินอร่อยกินเพื่ออยู่ของจริงกินเพื่อรอดใช่แล้วก็เมื่อออกมาแสดงเนี่ยมันก็จะมีอุบัติเหตุอะไรหลายอย่างเยอะเช่นที่เกือบตกโต๊ะเกือบตกโต๊ะใช่รองเท้าหล่นตอนแรกพี่มุกเห็นไหมครับว่ามอนเซต้ารองเท้าหล่นหรอใช่จริงๆแล้วมันเป็นซีนที่เขาเจ็บเท้าแล้วตัวอาเชนโดโลเนี่ยชูการ์ดดี้เนี่ยเขาจะต้องไปซื้อรองเท้ามาให้ใหม่ใช่ใช่ใช่มอนเซต้าตีรองเท้าก็เด่นลงไปที่ข้างล่างเอาหรอใช่ดีว่าไม่โดนไม่โดนคนดูไม่โดนคนดูคนดูเก็บมาให้แล้วก็ยื่นให้ทีมสเตทน่ารักมากใช่ก็จริงๆทุกคนแก้ปัญหาได้ดีครับตอนซ้อมเนี่ยมันก็เจอปัญหาบ้างหลายๆครั้งพอโต๊ะอันที่มูเซต้าขึ้นเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนมาประมาณ3รอบเพราะว่าด้วยความสวยงามด้วยการขนอะไรเงี้ยก่อนอันนี้เป็นโต๊ะอีกแบบนึงมันขนยากมากกับนักสเตทที่จะต้องทำเวลามากๆในแอค2แอค3อะไรเงี้ยที่มันจะต้องเคลียร์ของออกหมดแล้วก็จะเปลี่ยนโต๊ะขาเหล็กมันหนักมากใช่หนักมากก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นโต๊ะไม้มูเซต้าน่าจะได้ขึ้นอันนี้ไปแค่ครั้งเดียววันที่เปลี่ยนโต๊ะนี่คือชุดก็เพิ่งมาด้วยใช่โอ้โหชุดก็ดูแบบว่ากระโปรงยาวใช่เป็นกระโปรงเท่ากับกระโปรงสุ่มเนาะสุ่มเท่าโต๊ะแล้วก็
ปลี่ยนโต๊ะที่กำลังจะขึ้นคือโมเซต้าร้องไห้เลยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจในการที่ชุดฉันก็ใหม่โต๊ะที่ฉันจะขึ้นนี่ก็เป็นโต๊ะใหม่รองเท้าส้นสูงก็ไม่ชินอะไรเงี้ยสุดยอดแต่พอเขาได้ซ้อมกับรองเท้ามาก่อนมันก็เลยทำให้แบบทุกอย่างมันพอเขารู้วิธีก้าวรู้วิธีอะไรเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้จริงๆข้ามไปคำถามนึงคือลืมถามเรื่องวงเพราะว่าจันแคมก็ฟัดดักด้วยต้องซ้อมกันมาก่อนเยอะไหมวงเนี่ยเราจะซ้อมกัน24 เซสชั่น24 เซสชั่นเลยเหรอใช่ด้วยความที่ทุกคนเป็นนักเรียนอยู่แล้วก็ยังไม่เข้าใจสไตล์ของการเล่นโอเปร่ามากนักแล้วก็ยังไม่เข้าใจการเล่นแบบดนตรีของปูชินี่มากนักแล้วมันก็ต้องค่อยๆในการที่จะพอเล่นถูกปุ๊บมันก็จะเริ่มมาทำให้ยืดออกหรือว่ามีการเน้นบางจังหวะที่จะต้องช่วยนักร้องหรือว่าบางครั้งที่เราจะต้องแบบค้างโน้ตนานๆดูคิวว่านักร้องจะไปหรือยังแล้วพอเรามี2แคสเนี่ยไอการค้างเนี่ยมันไม่เหมือนกันอารมณ์ที่เราจะต้องส่งไปให้นักร้องเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันคราวนี้การคุมวงก็จะมีความต้อง first violin เนี่ยก็จะต้องมีความ sensitive มากๆกับสิ่งที่ผมดูนักร้องว่านักร้องเนี่ยเขาอยากได้อะไรแล้วก็ตัวอาจารย์มรกตเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตผมไปทีนึงในเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นการคอนดักโอเปร่าครั้งแรกของผมเหมือนกันในบางอย่างที่ผมไม่สามารถที่จะอธิบายให้นักดนตรีเข้าใจได้เพราะว่ามันภาษาของนักร้องภาษาของนักดนตรีบางครั้งมันไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ผมจะพูดเป็นความรู้สึกอะเนาะเวลาเป็นนักร้องเราก็จะใช้ด้านความเราก็ไม่มีความคำศัพท์ทางด้านเทคนิคบางอย่างไม่ได้เชี่ยวชาญมากกับวงโดยเฉพาะสตริงเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนเล่นสตริงเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องบอกเขายังไงแต่ว่าเราสามารถที่จะบอกเขาว่าเราอยากได้เสียงแบบเนี้ยช่วยทำให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมันแล้วก็น่ารักมากที่วงเราทุกคนเนี่ยมันทำงานไปด้วยกันได้อย่างก็เรียกได้ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็เมื่อเข้ามาถึงตัวการแสดงหลักเนี่ยทุกคนก็เต็มที่มากตอนแรกเนี่ยเราจะให้นั่งแต่ทุกคนบอกว่าเพื่อเสียงที่มันแบบเต็มเนี่ยทุกคนจะยืนตลอดการแสดงโอ้โหเยี่ยมโอ้กลายเป็นยืนกันหมดแล้วยืนกันหมดเหมือนช่วยประหยัดพื้นที่ด้วยใช่ครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นนี่โอ้โหเก้าอี้มาอีก4ตัวอะไรจริงตอนแรกเราลองแผนต้องจัดตัววงเนี่ยกินไปครึ่งเวทีครับก็เลยจะต้องแบบว่าลองหาวิธีการที่จะจัดให้ว่าเอ๊ะยังไงได้บ้างเป็นจัดสเตจเสริมขึ้นมาให้วงนี่คือมีฉากแบบที่มี่ต้องเดินลงมาแล้วแบบน้องเล่นไวโอลินต้องขยับหลบให้ระหว่างที่เล่นอยู่เลยมูก็ดูว่าตื่นเต้นจังเลยในระหว่างการซ้อมของวงเนี่ยจะต้องบอกให้วงเขาเข้าใจได้ว่าเมโลดี้ในแต่ละเมโลดี้ที่เขาเล่นเนี่ยมันเป็นไลท์โมทีฟหรือว่าเป็นธีมของใครบ้างเพื่อที่จะทำให้เขาเพ้นเมโลดี้ที่เขาเล่นออกมาได้อย่างเข้าถึงมากขึ้นอย่างเช่น First Violin เนี่ยเขาจะชอบมาเล่นเมโลดี้ของมี่ตลอดเวลาหรืออย่างบางครั้งวิโอลาก็จะได้เล่นเมโลดี้ที่ค่อนข้างเศร้าของทีมอกหักระหว่างมีมี่แล้วก็โรดอลโฟมันก็ต้องทำให้เขาเห็นแล้วก็เพ้นสิ่งนั้นออกมาได้จริงๆค่ะดูแบบเยอะยากเพราะว่านี่จริงๆตัวเองเล่นเองอยู่อย่างมาดามบัตเตอร์ฟลายเงี้ยโอ้โหเข้าใจเลยว่ามันเยอะมากอ่ะมันไม่ใช่แค่เห็นโน้ตแล้วเล่นอ่ะมันคือแบบเป็นการทำงานร่วมกันไม่รู้กี่ส่วนจริงๆทุกคนต้องอยู่เป็นร่างเดียวกันเข้าใจไปด้วยกันนอกจากเรื่องดนตรีแล้วเราก็ยังบางครั้งเราต้องมาแปลเรื่องราวแล้วก็คำร้องให้นักดนตรีฟังด้วยเพื่อให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงอะไรอยู่พอเขาเข้าใจมากขึ้นบางแล้วจังหวะการให้การพูดไปกับการร้องดนตรีของเราเนี่ย มันจะเริ่มเข้าเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นพอเขาเข้าใจโอ้จริงๆก็เป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคนเลยใช่สำหรับทุกส่วนเลยนะแม้กระทั่งอาจารย์แคมป์เองแก๊ปเองก็น่าจะได้แบบว่าประสบการณ์เยอะเป็นเตรียมพร้อมไว้สำหรับอนาคตที่จะไปเจอโปรดักชันใหญ่กว่าใช่แล้วผลตอบรับวันนั้นเป็นไงบ้างคะจริงคนชอบนะครับคนชอบมากๆแล้วก็คนมาเยอะกว่าที่คิดไว้อ๋อใช่จริงๆเราปล่อยตั๋วไปตั๋วก็เต็มตั้งแต่ประมาณ2วันสองวันแรกแล้วก็เรามีบัตรเชิญมี walk in เข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับก็2วันละ150อัพที่จะเต็มห้องแสดงค่อนข้างดีครับทุกคนก็รู้สึกว่าใช่เข้าถึง
ตัวการดูโอเปร่าได้มากขึ้นมันเข้าใจง่ายมันแบบว่าพ็อกเก็ตอะเนาะเล็กๆเหมือนเล่านิทานใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการทำต่อรอบนึงใช่สำหรับเรื่องนี้เลยโปรดักชันนี้ใช่เออเอาให้คุ้มจองมาเป็นปีเตรียมกันมาโอ้โหปีกว่าใช่ต้องลองดูว่าเราจะขนไปไหนได้บ้างก็ตรงตามคอนเซ็ปต์แล้วพอของง่ายกระทัดรัดคนไม่เยอะอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพ็อกเก็ตก็คือพกไปได้หลายๆที่ใส่กระเป๋าไปพ็อกเก็ตใส่กระเป๋าไปจริงดีเดี๋ยวรอดูว่าจะมีโอกาสได้ไปดูอีกไหมใช่นอกจากนั้นก็เราก็แพลนตัวเรื่องใหม่ไปแล้วเฮ้ยเลยหรออ๋อเพราะว่าต้องใช้เป็นปีอาทิตย์นึงแล้วก็คุยกันละบอกได้ไหมอ่ะหรือว่ายังต้องเป็นความลับก่อนจริงๆเราแพลนกันไว้ไม่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องไหนชัดเจนแต่ว่ามีเขาโครงว่าอาจจะเป็นเมจิกฟรุตชอบนี่ไงคือร้องมาก็รู้เลยว่าชอบ คือเราทำ Pocket Opera ตอนแรกเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าในวัฒนธรรมเราเนี่ยมันคนเข้าถึงโอเปร่าได้ยากเราอยากให้เข้าถึงได้มากขึ้นคราวนี้พอเราทำอันนี้เนี่ยเราเล็งเห็นว่าตัวในยุโรปเนี่ยเขาก็มีปัญหานี้เหมือนกันแล้วก็เขาจะแก้ไขปัญหาด้วยการทำ Children Opera คือการที่พอคนยุคนี้มันมีแก๊ประหว่างตัวเขาเองกับดนตรีคือโอเปร่าที่ไม่ได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆคือไปฟังเพลงหันไปฟังเพลงป๊อปมากขึ้นเขาเลยอยากที่จะปลูกฝังให้โอเปร่าเนี่ยมันใกล้ตัวตั้งแต่เด็กๆคราวนี้เราเลยอยากที่จะเอาไอเดียของอันนี้ของยุโรปเนี่ยมาทำกับไทยบ้างคือการที่ทำให้รู้สึกว่าโอเปร่ามันก็เป็นดนตรีชนิดหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราโดยปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กก็เลยอยากที่จะทำ Children Opera ขึ้นมาโอ้ยดีมันก็น่าจะคล้ายๆแบบเหมือน Peter and the Wolf อย่างนี้ป่ะคะที่เป็นนิทานประกอบกับดนตรีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาจะทำเรื่องที่โปรดักชันใหญ่ๆนี่แหละจะทำให้สำหรับเด็กดูเช่นทำตูรันดอทสำหรับเด็กเรื่องแบบนั้นมันทำให้เด็กดูได้ด้วยเหรอคือ เขาก็จะทำออกมาเป็นเหมือนกับเป็นนิทานแล้วก็เหมือนกับเป็นเรื่องเล่าแล้วก็สีสันที่เขาใช้ก็จะเป็นเหมือนสีพาสเทลกับสเตจชิ่งที่ใช้ก็จะไม่สมจริงจะเป็นออกมาเป็นการ์ตูนการ์ตูนแต่ดนตรีการร้องแต่ดนตรีการร้องก็คือเต็มเหมือนเดิมโอ้ก็เป็นเทรนด์ของยุโรปตอนนี้อ๋อแล้วเราก็เลยจะมาทำเป็นเมจิกฟลูตบ้างเราอยากจะทำแบบนั้นบ้างใช่เอ้ยจริงๆนี่แปลกนะเพราะว่าจริงๆถ้ามองอ่ะมันควรเริ่มด้วยเมจิกฟลูตก่อนแล้วค่อยเป็นลาโบเอมหรือเปล่าใช่แต่ว่าบังเอิญว่าปีนี้มัน100ปีใช่เฉลิมฉลองปุชินี่พอดีใช่เนี่ยมุกอัดรายการเกี่ยวกับปุชินี่ต่อๆกันเต็มเลยเนี่ยตอนเนี้ยคือจริงๆแล้วปุชินี่มันก็เป็นสำหรับผมนะการเปิดด้วยปุชินี่เป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่ามันเพราะมากแล้วเรื่องราวเนี่ยมีความซึ้งอุ๊ยลาโบเอมเพลงเพราะที่สุดแล้วจริงๆใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเพอร์เฟคสำหรับการที่จะเริ่มดีๆแล้วเราก็กลับลงมาเป็นโมซาร์ทเป็นอะไรใช่กลับมาสู่คลาสสิคอลเรปทัวร์อีกครั้งนึงเป็นอะไรที่ฟังง่ายแล้วก็น่าจะมีคนสนใจกันเยอะแน่นอนใช่ครับรอรับชมรอเป็นกำลังใจให้นะคะคโอ้ยขอบคุณมากแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจอยากจะติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมไปติดตามได้ที่ไหนอะคะจริงๆก็จะมีofficial Facebook page ของ Princess Kalyani Ratana Institute of Music ครับก็คือของทางสถาบันดนตรีค่ะก็มีจริงๆมีโปรเจกต์เยอะมากผู้เห็นเยอะมากคอนเสิร์ตเยอะจริงๆนะคะสถาบันก็ไปตามกันอันนี้เผื่อว่ามีรอบถัดๆไปมีแน่นอนแหละแต่ที่ไหนเนี่ยต้องติดตามรอดูค่ะโอ้ยวันนี้ขอบคุณมากสนุกสนานได้เห็นเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นโอเปร่าแม้จะเล็กๆแต่ว่ายิ่งใหญ่มากขอบคุณมากครับยอดขอนึกบทเพลงส่งท้ายในวันนี้ให้หน่อยครับผมสำหรับบทเพลงสุดท้ายก็จะเป็นซีนปิดของลาโบเอมเป็นซีนที่นางเอกตายโอ้โหปิดกันได้แบบตายเศร้าๆตายอ๋อก็ถือว่าเหมือนกับวันนี้เราดูโอเปร่าลาโบเอมแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายแล้วกันว่าอ่ะก็สกนัตกรรมความรักของมิมี่เป็นยังไงจะค่อนข้างคอนทราสต์นิดนึงก็ลองกับสิ่งที่เราสนุกสนานกันมาตลอดตอนเอ๊ะได้เลยก็ไว้มีโอกาสหน้ามาพูดคุยกันอีกนะคะขอบคุณครับพี่มุกครับค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและปราดเรืองศรีครับอาจารย์แคมป์ครับผมค่ะเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดว่าไม่ดีเลยคุณอาจารย์ไม่ดีเลยเป็นวันต่อไป
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร